ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพระเครื่องนะวันนี้เรามาที่วัดสุทธาวาสวิปัสสนามาพูดคุยกับหลวงพ่อรักอนาลโยนะวัตถุมงคลของท่านนะที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกกำลังเปิดสั่งจองให้อยู่ในขณะนี้นะเป็นวัตถุมงคลรูปแบบหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่รู้จักกันนี่แหละฮะชื่อรุ่นเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนตั้งชื่อให้เองเจริญพรครับหลวงพ่อชื่อรุ่นเป็นคนตั้งชื่อเองเพราะว่ามีความเป็นมาที่ว่าอภิมหาโภคทรัพย์ครับก่อนอื่นก็ต้องมาคุยกันถึงประวัติหลวงพ่อทวดครับหรือหลวงปู่ทวดเนี่ยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับโดยบางทีโยมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าหลวงพ่อท่านเป็นใครมาจากไหนครับตามที่อาตมาได้ศึกษามาว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นบ้านเกิดของท่านเนี่ยเป็นชาวจังหวัดสงขลาครับเกิดมาจากบิดามารดามีชื่อว่าเด็กชายปูครับเด็กชายปูตอนเล็กๆเนี่ยพ่อแม่ของท่านเนี่ยก็นำท่านไปแขวนไว้ที่เปลแล้วก็พ่อแม่ก็ทำนาครับในช่วงนั้นก็มีพญางูใหญ่มารัดที่เปลของท่านครับพ่อแม่ก็กลัวว่างูจะกัดลูกทำร้ายลูกก็ได้บนบานท่านกล่าวว่าให้ออกไปพองูออกไปแล้วเนี่ยพอไปดูก็ไปพบลูกแก้วครับลูกแก้วลูกหนึ่งที่วางอยู่บนอกของเด็กชายปูครับพ่อแม่ก็เก็บรักษานั้นตลอดมาอยู่มาหลวงปู่ทวดเนี่ยของเราเนี่ยก็ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาครับเรื่องนี้ก็ประมาณ400กว่าปีมาแล้วครับ400กว่าปีมาแล้วก็สมัยกรุงศรีอยุธยาเจริญพรเป็นราชธานีแล้วถามว่าหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลาทางใต้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับอยุธยาครับเจริญพรให้ทราบว่าครั้งที่เจ้าเมืองลังกาเนี่ยเจ้าเมืองลังกาเนี่ยได้ส่งสมณพราหมณ์มาก็ส่งมาในลักษณะว่าท้าตีท้าต่อยครับส่งมาเนี่ยก็ให้พราหมณ์ทั้งคณะเนี่ยได้มาถามปัญหาเรื่องพระไตรปิฎกครับได้ประถามปัญหาเรื่องพระไตรปิฎกและให้พระในเมืองไทยเนี่ยเรียบเรียงพระไตรปิฎกให้ถูกต้องครับได้ถูกต้องพราหมณ์ทั้ง7คนเนี่ยมาที่กรุงศรีอยุธยาในช่วงนั้นพอดีที่หลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดของเราเนี่ยมาจำพรรษาพำนักอยู่ที่อยุธยาพอดีครับในช่วงนั้นท่านก็สอนธรรมะสอนอัดสอนธรรมอยู่ก็เป็นที่รู้จักกันว่ามีพระรูปหนึ่งเดินทางมาจากทางใต้มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านสอนธรรมะครับช่วงนั้นเป็นชาวเป็นช่วงที่ชาวลังกาที่จะมาพูดง่ายๆว่าถ้าเรียงอักษรข้อความในพระไตรปิฎกไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะตีเมืองอยุธยาละครับถ้าเรียงถูกก็ไม่ทำศึกสงครามกันครับในชุกยุคนั้นเนี่ยพระในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ครบสมบูรณ์ครับแต่ก็แล้วก็ได้อาราธนานิมนต์หลวงปู่ทวดของเราเนี่ยครับมาแก้ปัญหาในพระไตรปิฎกหลวงปู่ทวดได้มาตรวจทานในพระไตรปิฎกรู้แล้วว่าอักษรหายไป7คำครับพระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกครับท่านได้เรียบเรียงพระวินัยปิฎกก็ปรากฏว่าอักษรครบครับพระสุตตันตปิฎกก็อักษรครบครับแต่พระอภิธรรมปิฎกอักษรหายไป7ตัวคือหัวใจของพระอภิธรรมครับได้แก่สังวิทาปุกะยะปะครับ7ตัวด้วยกันสังก็มาจากพระธรรมสังคีนีมาติกาครับแล้วปะก็คือพระมหาประธานสังวิทาปุกะยะปะคือหัวใจพระอภิธรรมครับซึ่งพระเราเนี่ยบางทีบางครั้งก็เอามาลงตามอักขระเลขยันบนเหรียญอะไรทั่วไปก็เรียกว่าหัวใจพระอภิธรรมครับหลวงปู่ทวดได้แก้ปัญหาของพราหมณ์ทั้ง7คนนี้ว่าอักษรในพระไตรปิฎกชุดเนี้ยหายไป7ตัวครับพราหมณ์ก็ยอมจำนนหยิบอักษรที่ซ่อนไว้ที่มวยผมเนี่ยมาเรียงจนครบ7ตัวก็เป็นที่ฮือฮาในสมัยนั้นว่ามีพระเถระรูปหนึ่งเนี่ยได้แก้ปัญหาทำให้กรุงศรีอยุธยาไม่ต้องเสียเมืองไม่ต้องโดนทำสงครามไม่ต้องตีลานแทงกันขอโทษอันนี้ก็คือบุญบารมีและก็ผู้นูปการของหลวงปู่ทวดของเราซึ่งสามารถช่วยให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากศึกสงครามเจริญพรครับมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ครับหลังจากนั้นมาเนี่ย
อาตมาเองเนี่ยซึ่งได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเนี่ยมาหลายรุ่นแล้วครับตั้งแต่รุ่นโพธิญาณครับเนื้อผงผสมว่านโพธิญาณโพธิวงศ์ครับโพธิธรรมปู่มาโปรดเลิกมงคลครับ5รุ่นแล้วและตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ครับก็คือรุ่นอภิมหาโภคทรัพย์ซึ่งรุ่นนี้อนุญาตให้คุณสรัญญพรพรหมจรรย์หรือคุณแดงเนี่ยได้ดำเนินการจัดสร้างเพื่อนำปัจจัยในการบูชาวัตถุมงคลสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์โรงเรียนบ้านหนองเพชรครับอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็ได้เคยจัดสร้างและช่วยเหลือไป1ครั้งแล้วครับแต่มาตอนนี้ได้ทราบว่าอาคารเรียนเนี่ยเกิดชำรุดทรุดโทรมมากครับก็เลยคิดว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงอนุญาตให้ลูกศิษย์คือคุณสรัญญพรพรหมจรรย์เนี่ยไปดำเนินการจัดสร้างเปิดให้สาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้สั่งจองบูชาเพื่อนำมาสร้างโรงเรียนครับเพื่อเป็นสถานการศึกษาของเยาวชนครับรุ่นนี้มีสร้างอยู่2พิมพ์มีพิมพ์รูปไข่กับพิมพ์เสมาเจริญพรด้านหน้านี่เป็นหลวงปู่ทวดรอยองค์นั่งอยู่บนฐานบัวนะฮะแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นยันห้ายอดยันห้ายอดเนี่ยเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเลยเจริญพรยันห้ายอดเนี่ยเป็นยันที่อาตมาได้ศึกษาตำราอักขระเลขยันแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยที่อาตมาได้ศึกษามาเนี่ยก็มีหลายรูปหลายท่านโดยกันยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ทิมวัดพระขาวถ้าเป็นสายอยุธยาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนี่ที่สายอยุธยาก็เป็นอาทิถ้าไปทางตะวันออกก็จะมีหลวงพ่อสาครวัดหนองกับครับหลวงพ่อทันเขียนวัดกระทิงครับถ้าไปทางอีสานก็จะมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับหลวงพ่อหลวงปู่คำบุครับวัดกุชมพูครับหลวงปู่อ่องวัดสิงหาญครับในทางอีสานครับถ้าไปทางเหนืออาจารย์ครูบาอาจารย์ก็คือครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลครับครูบาบุญชุ่มครับไปทางเหนือครับทางตะวันตกภาคกลางตะวันตกก็มีหลวงปู่เจือครับวัดวัดกลางบางแก้วครับหลวงปู่แย้มวัดสามงามซึ่งดังเรื่องกุมารกุมารทองนี่เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาทั้งหมดครับแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่ประสิทธิ์ประสาทพุทธคมครับรวมทั้งหลวงปู่หงหลวงปู่หงซึ่งท่านมรณภาพไปตอนนี้ครับหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาครับและที่ได้ยังไม่ได้เอ่ยนามมาอีกก็หลายท่านครับแต่ที่เป็นยันห้ายอดขึ้นมาได้เนี่ยก็คือว่าอาตมาได้ศึกษาอักขระเลขยันและภาษาขอมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เก่งกาจมากมายอะไรบางทีบางครั้งเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับอวดรู้อวดดีเกินไปก็ไม่ได้ครับก็ทำที่เรารู้ครับอย่างเช่นคำว่าอักษรของที่เรียกว่านะโมพุทธายะเนี่ยครับนะโมพุทธายะเนี่ยตามตำราครูบาอาจารย์ท่านหมายถึงแม่ธาตุใหญ่เลยครับเรียกง่ายๆว่าพ่อแม่คาถาครับนี่ครูบาน้อยวัดศรีดอนมูลท่านอาจารย์ท่านบอกว่านะโมพุทธายะเนี่ยเป็นพ่อแม่ของคาถาเลยครับคือเป็นตัวกำเนิดของคาถาทั้งปวงครับอาตมาก็เอานะโมพุทธายะมาเขียนเป็นขอมครับว่านะโมพุทธายะหมายถึงพ่อแม่ของคาถานะมะพัทธะคือธาตุทั้ง4ครับดินน้ำไฟลมครับน้ำดินไฟลมคือคนเราก็ดีต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้ง4นี้พยุงกายของเราให้อยู่ได้และวัตถุมงคลเนี่ยถ้าจะให้ขลังศักดิ์สิทธิ์ต้องมีตัวพ่อแม่คาถาและก็ธาตุ4ครับดินน้ำไฟลมครับถึงจะเกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ได้วัตถุมงคลจึงมีชีวิตชีวาเปรียบเหมือนคนที่มีชีวิตครับจึงขลังจึงศักดิ์สิทธิ์ต้องมีธาตุทั้ง4นี้และตัวที่3ก็คือจะพระกษัตริย์จะพระกษัตริย์คือธาตุพระกรณีครับหมายถึงธาตุที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเราต้องยกเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันดับแรกครับแล้วก็นมะอุก็คือแก้ว4ประการครับคนเราเนี่ยอย่านมาอุเนี่ยจะเน้นไปทางโชคลาภครับแล้วก็ใส่ด้วยนชาลีติ
ครับหัวใจของภาษีวลีครับเกี่ยวกับโชคลาภความมั่นคงร่ำรวยอุดมสมบูรณ์และเท่านั้นยังไม่พอบนยอดของตัวอุเนี่ยอาตมาจะผูกด้วยยันเป็นพระจันทร์เสี้ยวครับกับพระอาทิตย์ครับถามว่าทำไมต้องมีจันทร์เสี้ยวกับพระอาทิตย์ครับตรงนี้ต้องอธิบายให้ฟังว่าคนเราเนี่ยที่เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยถ้าจะอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีทั้งกลางวันและกลางคืนครับที่สัตว์ทั้งหลายทำมาหากินกันอยู่ยุควันนี้ทั้งสัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางสัตว์บางประเภทก็หากินกลางวันครับสัตว์บางประเภทก็หากินตอนกลางคืนถ้ามีแต่กลางวันอย่างเดียวสัตว์ที่หากินกลางคืนก็อดตายครับถ้ามีแต่กลางคืนอย่างเดียวสัตว์ที่เป็นกลางวันก็อดตายครับสรุปว่าจันทร์เสี้ยวกับพระอาทิตย์หมายถึงความอุดมสมบูรณ์พระยันห้ายอดเนี่ยที่มีจันทร์เสี้ยวกับพระอาทิตย์ได้เนี่ยเพราะต้องการให้คนที่ใช้วัตถุมงคลของวัดสุทธาวาสและใช้ยันห้ายอดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นี่คือที่มาของจันทร์เสี้ยวกับพระอาทิตย์ครับแล้วก็อุณาโรมอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับอุณาโรมหมายถึงความสำเร็จครับยันที่มีอุณาโรมจะครบสมบูรณ์และชัดเจนครับอุณาโรมขอโทษอุณาโรมจะไม่เกิดขึ้นกับคนทั่วไปอุณาโรมจะเกิดขึ้นเฉพาะคนที่เป็นพระโพธิสัตว์และจะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาของอุณาโรมเป็นอย่างนี้ในคัมภีร์อัตถาธิกาเนี่ยอุณาโรมหมายถึงขนคิ้วของพระพุทธเจ้าที่มาขมวดชนกันอย่างนี้แล้วพันกันขึ้นทักษิณาวัตเวียนขวาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปที่หน้าผากจึงเรียกว่าอุณาโรมอุณาโรมชาวบ้านอย่างพวกเราไม่มีและอุณาโรมเนี่ยอัคถาดีกาบอกว่าหมายถึงผู้นี้สำเร็จครับสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนครับฉะนั้นอาตมาก็เลยนำยันอุณาโรมเนี่ยขึ้นทั้งหมด5ยอด5ยอดหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์5พระองค์ได้แก่พระกากุสันโธพระโกนาคมพระพุทธกัสสปะพระพุทธพระโคดมและพระศรีอริยะเมตไตรครับฉะนั้นยัน5ยอดเนี่ยจึงทรงอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณและสามารถคุ้มครองป้องกันทุกวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาให้หลวงพ่อเนี่ยจานครับจานหลังด้วยยัน5ยอดบางคนก็นึกว่าหลวงพ่อสักยันแต่หลวงพ่อไม่ได้สักยันไม่ได้สักยันไม่มีวัดสุทธาวาสไม่มีสักยันครับแต่ลูกศิษย์เนี่ยเขาต้องการความเป็นมงคลครับเขาก็มาให้หลวงพ่อเนี่ยจานหลังเอายัน5ยอดเนี่ยจานลงไปในหลังให้เขาครับอาจารย์ลงไปนะครับบางคนก็ขอยัน5ยอดเนี่ยเอาไปสักเองครับแล้วก็มาให้หลวงพ่อเป่าครับบางคนเห็นภาพทางอะไรต่างๆก็หาว่าหลวงพ่อรักสักยันก็นึกตําหนิบ้างอะไรบ้างครับแต่ด้วยความสัตย์จริงหลวงพ่อรักตั้งแต่บวชมาไม่เคยจับเข็มสักยันเลยไม่เคยสักยันไม่มีฮะฉะนั้นแล้วยัน5ยอดจึงบอกว่ามีคุณวิเศษอยู่5ประการ1ยอดเสน่ห์ยอดเมตตายอดมหานิยมยอดโชคลาภครับแล้วก็ยอดแคล้วคลาดครับคนเราเนี่ยมี5สิ่งติดตัวไปเนี่ยไปไหนก็ไม่ต้องกลัวอดแล้วครับมีทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภโชคลาภมีสำคัญนะครับเพราะยุคนี้เศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะโชคลาภมีสำคัญครับต้องมีโชคมีลาภด้วยครับและมีโชคลาภนี่ยังไม่พอต้องปลอดภัยครับจากโจรผู้ร้ายครับปลอดภัยจากอันตรายครับก็5ยอดนี่ก็มียอดแคล้วคลาดด้วยครับเจริญพรไอ้ตรงนี้ในส่วนของยันนะฮะแต่ในส่วนของหลวงปู่ทวดเองเนี่ยเขาก็ว่าเป็นยอดนิรันตรายอยู่แล้วถูกต้องเจริญพรคือมูลนิธิต่างๆนะฮะไม่เคยมีใครเก็บศพคนที่แฝนพระหลวงปู่ทวดได้เลยเขาเรียกนิรันตรายนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยครับปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงครับเขาบอกว่าแล้วก็ถ้าพูดก็พูดจริงๆนะวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดที่ทางวัดสร้างเนี่ยมีปาฏิหาริย์เยอะครับแต่ว่าหลวงพ่อปิดไม่ให้เอาออกครับอันนี้ก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยไปบอกต่อกันบอกต่อกันคุยกันถามว่าทำไมถึงปิดครับเพราะว่าคนยุคนี้สมัยนี้อย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยศรัทธาน้อยครับถ้าเขาได้ยินเรื่องแบบนี้ว่าแฝนหลวงปู่ทวดหลวงพ่อรักขับรถไปชนต้นไม้อีกสองคนตายอีกคนแฝนไม่ตายคุณคิดเขาจะเชื่อเหรอครับเขาก็จะหาว่าหลวงพ่อรักเนี่ยโปรโมทครับดันตัวเองขึ้นมาอยากโด่งดังอยากมีเสียงหลวงพ่อก็สั่งให้ลูกศิษย์เนี่ยปิดทั้งหมดครับไม่ต้องโฆษณาออกไปว่าวัตถุมงคลวัดเราขังอย่างนั้นดีอย่างนี้มหานิยมอย่างนั้นแคล้วคลาดอย่างนี้มหาอุดอย่างนั้น
ขนาดคนโดนฟันโดนแทงไม่เข้าหลวงพ่อยังปิดครับอันนี้คนเขาจะรู้กันรู้หมดลูกศิษย์จะรู้กันเลยทำให้วัตถุมงคลของวัดสุทธาวาสวิปัสสนาเนี่ยมีชื่อเสียงกลายเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ลูกหานักสะสมรวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยทุกวันนี้ชาวต่างชาติมาที่วัดเยอะมากเยอะมากครับอาทิตย์นึงไม่ต่ำกว่า5ครั้งครับแทบทุกวันเลยก็ว่าได้รุ่นนี้ก็กำลังเปิดสั่งจองอยู่นะแล้ววันที่12นี้นะฮะท่านผู้ชมจะมีพิธีเสกวัตถุมงคลรุ่นอภิมหาโภคทรัพย์หลวงปู่ทวดรุ่นนี้ในโบสถ์มหาอุดนะฮะวันนี้รายการคุณพระเกลื้องได้สัญจรมาที่วัดสุทธาวาสวิปัสสนานะแล้วก็นะฮะเวลาก็หมดลงเพียงเท่านี้นะท่านสามารถจะติดตามรายการคุณพระเกลื้องได้ทุกวันพุธเวลา 18:00 นถึง 19:00 นะวันนี้ผมอนุชาทรงศิริต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับเจริญพร